ป็นคือจังสิลุงคิดเอาไว้อีหลีสิมีภัยสะกดวิญญาณพวกนี้เอาไว้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเกรงใจผมเต็มใจให้พออยู่ด้วยขอบใจนะเคนถ้าไอ้เคนเป็นมนุษย์ข้าวเหนียวทองคำจริงแผนการของเราที่วางไว้ก็จะทำให้มันเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาปล่อยพลังออกมาบอกเคนมึงเฮ็ดอีหยังพ่อยนี่คือบันทึกของพ่อใช้เมื่อ20ปีก่อนตอนที่พ่อเดินทางมาที่นี่สวยงามการกลับมาที่นี่อีกครั้งก็เพื่อมาทำตามความฝันของพ่อให้สำเร็จฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เหมือนพ่อสตรองก็ทำงานแม่นแท้ได้ปั้นปั้นปั้นแน่นแน่นแล้วก็ได้จำจำจำปลาแดกตอนจะทำจะปั้นจะตองก็สิได้เจอซุปเปอร์ปาฏิหาริย์ข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เดียวกระทำให้เลือดอีสานมันแล่นหัวลำพินแค้นสุดสะแน่นแล่นผ่านชอบเหยียดยันต้องทำกำปั้นไฟก่อนมัดเดียวก็แจกมอนแจกมอนโลดเดิมด้วยฤทธิ์ข้าวเหนียวทองคำฉันอยากทำอาหารให้นายกับจ่อยกินน่ะแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซื้อมาเผื่อไว้ก่อนทำกับข้าวเนี่ยนะทำเป็นเหรอไม่เป็นอ้าวแต่ไม่ต้องห่วงเพราะฉันมีหนี้เดี๋ยวเปิดดูวิธีทำในเน็ตแป๊บเดียวก็ทำเป็นแล้วผมว่าเราออกไปกินข้างนอกกันก็ได้นะเอ้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำไงเออใช่เคนพูดถูกไปข้านอกบ้านกันเฮ้ยนี่พวกนายสองคนหาว่าฉันทำอาหารไม่เป็นหรอก็รู้นี่ไม่ใช่งั้นไม่ใช่ว่าพลอยทำอาหารไม่อร่อยนะเราเห็นว่าพลอยอ่ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็เลยอยากให้พลอยพักผ่อนบ้างที่เรากับเคนทำทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้พลอยได้พักผ่อนนะทำไมนายสองคนถึงได้น่ารักขนาดนี้อ่ะงั้นเราไปกันเลยเนาะยิ่งนายสองคนดีกับฉันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งต้องตั้งใจทำอาหารจะได้ตอบแทนบุญคุณของนายสองคนไงไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำให้สุดฝีมือเลยพวกนายนั่งรอกันตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปทำแป๊บเดียวรับรองพวกนายได้กินอาหารอร่อยฝีมือฉันแน่หลับแป๊บนึงนะว่าแต่จุดเตาให้หน่อยสิอ้าวแล้วทำไมทีงี้ไม่เสิร์ชหาในเน็ตอ่ะโอ้เรื่องง่ายๆแค่จุดเตาทำไม่เป็นขึ้นประเตาแก๊บโอ้ปล่อยไว้พูดเดียวจังสิมันสิดีบ่ใจคอบ่ดีเลยบ่มีหยังหรอกมั้งเฮ้ยโอ๊ย
ูว่าแล้วเสร็จว่าถือสิวะเคนปล่อยบัวที่ไปไหนอ่ะอีแม่ให้เอาเขามาให้เค้นกับจอยเอากลับไปเถอะเป็นหยังเอ้านี่มีแล้วเอ้าแล้วเค้นล่ะกินข้าวแล้วบ่เค้นมันอิ่มแล้วจักแม่นเวนแม่นกำอียังเที่ยวหลังมาทางเอิกใสอยู่บ่อเศร้าน้ำตากะไหลทั้งให้ทั้งเว้าจังแม่นเป็นตาเหลือใจใครเอามาบ้างมึงนี่ปิ่นโตไผ่มาขึ้นมึงพอบัวอยู่ติบัวมาตอนไหนก็มาขึ้นน่ะกูพอบัวบัวบอกว่าป่าดอกคูนให้เอาเขามาฝากมึงกูบอกว่ามึงอิ่มแล้วกูคิดว่าบัวสิเปลี่ยนใจกลับบ้านกูไม่ได้พ่อบัวเหรอเฮ้ยเป็นยังหรือว่าบัวสิบมาเห็นภาพบาดตาบาดใจของมึงกับพ่อยวะก็เลยเสียใจรับบ่ได้ก็เลยทิมปินโตให้มึงเบิ่งต่างหน้าเฮ้ยดูโตนบัวโว้ยบักจอยมึงบอกอย่างของมึงว่าบัวเสียใจรับบ่ได้อีหยังเค้นมึงคือปึกแท้วะมึงเบิ่งบ่ออกติมึงฮู้บ่ว่าบัวคิดหยังกับมึงเอ้าก็คิดว่าเฮาเป็นหมู่กันแม้หมู่หน้ามึงติมึงเบิ่งบ่ออีหลีบ่ว่าบัวแอบโอ้ยมึงบอกมาถึงนี่มึงเว้าบ่โลดจอยฮะบ่แม่นเรื่องกูบ่อยากเว้าดีถ้ามึงบ่อยากเว้ากูออกไปแล้วเด้อเดี๋ยวมึงเฝ้าแท้วะมึงบอกเอกบ่แม่นติมึงบ่อยากเว้าฮะเออกูออกก็ได้กูขั้นปากอยากเว้ามาโดนแล้วเค้นมึงตั้งใจฟังกูเด้อมึงเบิ่งปากกูบัวอันบัวอันเฮ้ยปากมึงเป็นยังไงอันบัวยังไงล่ะมึงอยากเว้ากับเว้ามากบักจอยเข้าใจปะเออบัวแอบมักมึงอ้าวเงียบพอกูเว้ามึงก็เงียบบัวมักมึงมาโดนแล้วโมแมนดอกบักจอยแมน
เรื่องอื่นกูปึกยอมรับแต่เรื่องเนี้ยกูเบิ่งข้าวเดียวกูฮู้แล้วบ่บัวมักมึงมึงบ่เห็นติบ่บัวดีมึงซำใดมึงคิดมีหัวบ่ฮะเข็นเอ้ยถ้ามึงบ่มักบ่ฮักเขาอะมึงก็อย่าให้ความหวังมึงเฮ็ดตัวชัดเจนไปเลยว่ามึงสิเลือกไผบัวหรือพ้อยพ้อยหรือบัวบัวเอาแนวกินแม่เฮาคือบ่บอกกันแน่ฮะมันบุดหมดแล้วเอ้าเฮาเห็นเข้นยุงอยู่ก็เลยบ่ได้เข้าไปข้างในคิดว่าเข้นสิออกมาเห็นเองจังซั่นเฮาเอาปิ่นโตไปล้างให้บ่ต้องหรอกเฮาล้างมาให้บัวเขาสองคนไปหายังเหนือนกันดีป่ะบัวบัวมีอย่างสิบอกเฮาปอเข้นนั่นล่ะมีอย่างสิบอกกับเฮาจังได้ชวนเฮามาเฮามีอย่างสิถามบัวบอกมาโลดบัวคือจังได๋กับเฮาบัวมาเข้นเข้นคิดว่าบัวสิบอกจังซั่นบ่อืมแล้วมันแมนบ่สิแมนได้จังได๋บัวมาเข้นในฐานะมูสำนันล่ะลงใจพนันเลยบ่ที่ฮู้ว่าบัวบ่ได้คิดอีหยังกับเข้นอืมคือเฮาสิบอกจังได๋ดีล่ะบอกมาตรงๆโลดเขามีคนที่เขามักอยู่แล้วถ้าเขาหูว่าบัวมักเขาเขากับบ่หูว่าเขาเสียตัวยังไงพอหูว่าบัวคิดว่าเขาแค่มูเขาก็สบายใจแล้วครับตีเขาอย่างนี้ฮะกระสุนเจ้าของนั่นแหละคือได้จังไดว่าเฮามักเจ้าของบ่มีทางดอกเข้นบ่แม่นสเปคเฮาเลยบอกมาซื่อๆก็ได้มาตีเฮาเฮากระจุกได้นี่ฮะงั้นถ้าเข้นบ่มีหยังแล้วเฮากลับบ้านเด้อThank you.
ือนน้องสิเกียขี้ดินให้กลั้นปานใดอายคงบ่กลับมีซีรีส์แต่เดียวนี่ฮะลูกมันรับสายเลยติพ่อเออโทรไป 2-3 สายแล้วมันประสายของมันเฮ้ยอีนี่โอ้ยคอยแล้วหุ่นหวยกำนันปาดอกคุณสวัสดีครับอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสารวัตรเชิญครับมามานั่งก่อนแม่ไปเอาหนังนั่งก่อนนั่งก่อนติผมมารบกวนกำนันบ่ครับเนี่ยโอ้ยบ่รบกวนหรอกครับว่าแต่สารวัตรมียังครับถึงมาฮอดเฮือนผมเลยผมมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่เป็นเรื่องบ่ค่อยดีปานใดเรื่องอีหยังครับน้ําจ้ากินน้ําก่อนจ้าขอบคุณครับเรื่องหยังครับสารวัตรคือตอนเนี่ยมีแก๊งคากามกําลังออกอาวาสอยู่ด้วยครับผู้สาววัยรุ่นอายุตั้งแต่18ถึง25ปีจากหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยหายตัวไปเกือบ10คนได้แล้วเด้อครับผมเลยอยากให้กำนันเนี่ยขอความร่วมมือจากชาวบ้านพากันสอดส่องดูแลถ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้าออกหมู่บ้านในช่วงนี้ก็ให้ไปแจ้งตำรวจได้เลยนะครับโอ้ยสารวัตรคนทั้งคนอยู่สิหายตัวไปได้จังได๋ครับซุ่มนี่มันใช้วิธีการปล่อยเงินกู้นะครับกำนันหลอกให้หน่อยผู้สาวที่บ่มีเงินมาติดกับครับตัวสิให้ดอกถึกๆแต่พอหอดเวลาถึงจ่ายเงินคืนเนี่ยถ้าผู้ใดบ่จ่ายมันก็จะจับตัวไปขายครับหากินหัวมึงเอ้ยสุ่มนี่มันคือสัวหักสัวนี่แท้เออสัวอีหลีโอ้ยใจเย็นแม่อย่าเฝ้าขึ้นโอ้ยฮัลโหลครับคุณบัวคุณบัวคุณบัวครับสารวัตรครับมันเกิดอีหยังขึ้นครับคือคุณบัวโทรหาผมพอผมรับสายเสียงก็เงียบไปครับว่าหยังครับลุงติดต่อบัวบ่ได้แม่นแต่เมื่อเช้าเฮาเห็นตัวเอาบินตัวไปขึ้นบัวอยู่เฮือนบ่แม่นติแม่นครับผมออกมาคุยกับบัวครับแต่พ่อเขาแยกกันบัวบอกว่าบัวสิกลับบ้านนะครับแล้วเมื่อเช้านี่เข่งกับบัวอยู่ไสกันผมแยกกับบัวบังนี้ครับสารวัตรแยกกันฮะครับสารวัตรไปไปกำนันเคนมึงว่าวอย่างบ่วะบัวเลยเสียใจเล่นหนีไปเฮามีคนที่เฮามักอยู่แล้วถ้าเฮาฮู้ว่าบัวมักเฮาเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาเสียตัวจังได๋เพราะฮู้ว่าบัวคิดว่าเฮาเป็นหมูซื่อๆเฮาก็สบายใจแล้วครับเฮ็ดหน้าจังซี่หัวมึงต้องเว้าหยังผิดใจบัวบัวเลยหนีไปจังซี
เป็นโทรศัพท์ของบัวอีหลีบัวลูกแม่ไปดอกคุณไปดอกคุณไปดอกคุณปากกันนังคุณใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนลุงก็นั่งกับป้าดอกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมติดตามพุ่นดอกบัวกลับให้ไปมูครับสารวัตรสารวัตรเข้าไปน้ำเลยครับได้ก็ดีขึ้นกันว่าต้องเป็นห่วงนะครับลุงผมติดตามหาบัวจนพ่อให้ได้ไปไปเอื่อยเอื่อยตื่นเอื่อยเฮาขังไว้ที่นี่พวกหนูย่าหลายๆเอ้ยบ่ต้องยานเด้อเอ้ยสิพาพวกเฮาออกจากมองนี้ให้ได้จ้าเอ้ยมาแบบปกติได้ไหมเขามาแบบนี้พี่ตกใจตลอดเลยมาแบบปกติจังไหนหนูเป็นวิญญาณก็ต้องมาแบบวิญญาณตัวเนาะกระสันเสียศักดิ์ศรีวิญญาณเบิดนี่ซาวาวซาวโมได้แล้วเรื่องที่ไปสืบอะได้ความทางใดฮะแล้วรับหนูสยางแค่นี้จิ๊บๆตากับยายบอกว่าเห็ดไอ้ดอกบัวแล่นไปทั้งพูนตากับยายนี่คือใครหรอลูกค้าเทวดาที่เพิ่นรักษาต้นไม้อยู่คงนี่ที่เพิ่นบอกว่าแล่นเป็นหยังบัวคือแล่นพวกข้าบอกไอ้ว่าที่ผัวแลนพอแลนหนีเขานายฮะอันหนูย่านไอ้ไอ้สิตื่นก็เลยค่อยๆบอกทีละอย่างอ่ะบางทีเรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะเขามาไม่ต้องค่อยๆบอกก็ได้ว่าแต่เอ้าเคนหายไปไหนอ่ะเคนมันไปทางนึงอ่ะทางไหนทางโน้นทางนั้นทางไหนกันแน่จะตกลงกันก่อนไหมมันไปทางโน้นก่อนแต่แล้วมันก็อ้อมไปทางนั้นมันเป็นทางลัดจ้ะทางลัดงั้นแสดงว่าก็ช่วยประหยัดเวลาในการไปหาคุณบัวงั้นเราไปทางเดียวกับเคนกันเถอะไม่ได้ทำไมอ่ะทางที่ไอ้เคนไปมันอันตรายผู้ยิ่งคือเอ๋ยพลอยไปบ่ได้หรอกครับใช่พลอยไปทางหลังดีกว่าเร็วเดี๋ยวไม่ทันไปพลอยตัวไปเถอะไม่ต้องอ๊บเข้ามาเข็นเนาะใส่พลังข้าวเหนียวอย่างตอนนี้ดีนะพ่อยมองใสเศร้าท้องเอ้ยบอเอ้ยสิบ่ยอมแพ้เอ้ยฮู้แล้วว่าสิเฮ็ดจังได๋
ยกพี่แซบพวกผมไม่คิดว่าพวกพี่จะมาเองพี่ถ้าฉันไม่มาเองแล้วฉันจะมาเห็นได้ไงว่าพวกแกสองคนทำงานสับเพ่ากันแค่ไหนนี่เฝ้าคนไปด้วยกินเหล้าไปด้วยถ้าเกิดเมาขึ้นมาแล้วผู้หญิงพวกนั้นหนีไปได้จะทำยังไงเฮ้ยใครเป็นอะไรวะเฮ้ยไปดูดิเดี๋ยวเป็นอะไรนั้นขึ้นมาได้บรรลัยกันหมดแน่ไปครับพี่เฮ้ยไปเร็วพ่อเฮียงวะฮะเจ็บท้องอ้ายโอ้ยเฮียงพาไปขึ้นรถได้ครับพี่หยุดนะหยุดไปไปไอ้ลุกขึ้นไปฉันไปไปไโตแล้วพี่โจ๊กมันไม่ขยับเลยพี่เฮ้ยลองไปดูดิมันนิ่งเลยพี่มันคุณประสาทชัดเล่นมาเลยไหมเออไอ้
จกปักแสบในที่สุดมือนี่ก็มาหอดมือที่เฮาสิแก้แค่ไหนลุงกับป้าโอเคเลยตายอย่าเลยครับผมไม่อยากตายสัญญากับลุงเถอะว่าสิบอกแกแค่ไหนว่าสิเป็นบักโจกหรือว่าบักจีคายพ่อไอ้แม่สัญญากับลุงนะครับลูกผมสัญญาสัญญาบักเกนบักเกนวักเคนหลานฮักวักเคนหลานลุงพ่อลุงทำไมถึงมาสิพ่อลุงเรื่องมันเป็นจังไหนมาจังไหนอีหล่ะคือได้ถือเข้าจับไปอยู่กับเด็กน้อยซุ่มนั่นบัวบ่ได้ถือจับไปนําดอกจ้าบัวย่างพานพอดีตอนที่เด็กซุ่มนั่นถือแกงคากามจับโตไปบัวก็เลยเข้าไปซอยแต่ผัดผ่าทาถือจับไปนําแล้วคุณบัวรอดออกมาได้ยังไงอะคะคุณพลอยจําตอนที่เราเข้าป่าไปช่วยคุณคิดได้มั้ยคะนั่นอะไรอะแสงอีหยังจำได้ด้วยล่ะพอจำได้แม่นเลยล่ะใช่ค่ะที่มันมีแสงสีทองสว่างวาบขึ้นมากลางป่าใช่ไหมคะคุณบัวใช่ค่ะแล้วมันเกี่ยวยังกันกับเรื่องนี้ล่ะครับคนที่เห็ดแสงนั่นก็คือคนที่มาซอยบัวหรือว่าสิเป็นกำนันกำลังสิบอกว่าคนที่มาซอยคุณบัวนี่มีพลังวิเศษเลยครับแม่แหละครับสารวัตรสารวัตรอาจสิบ่เชื่อเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ผมขอยืนยันนะครับว่ามันเป็นเรื่องแท้ผมเห็นกับตาเจ้าของว่าคนคนนั้นมีพลังของข้าวเหนียวทองคำพลังข้าวเหนียวทองคำติลุงเออกูมั่นใจคนคนนั้นถูกส่งมาให้ซอยพวกเฮาครับสารวัตรผมว่ามันเป็นไปบ่ได้หรอกเป็นไปได้ค่ะสารวัตรเพราะเขาคนนั้นก็เคยมาช่วยพลอยเอาไว้เหมือนกันค่ะลุงกับนันไม่ได้โกหกเลยนะคะWe'll be right back.
ข้าวเหนียวทองคำและทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำแม่เดียวกระทำให้เลือดอีสานมันแล่นหัวลำกินแค้นสุดสะเน่นแล่นผ่านมีคำว่าสู้ในทุกอนุความฝันให้ชอบเหยียดยัน